ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของค่ายมอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนนั่นก็คือโคเลฟหรือเคิร์ฟนี่คือภาพรถสปอร์ตรุ่นใหม่ Excelle หรือ Excel 400RR ที่มีแผนจะเปิดตัวในปี2022นี้ครับมันโดดเด่นด้วยรูปแบบดีไซน์ในสไตล์ของซูเปอร์สปอร์ตฟูลแฟริงที่ให้ความก้าวร้าวแหลมคมและดุดันมาพร้อมกับปีกวิงเลตในสไตล์เดียวกันกับแพนิกาเล่ของดูคาติเครื่องยนต์เป็นแบบ4สูบเรียง400 cc Double Overhead Camshaft 16วาล4วาลต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งทางผู้บริหารของ Colerf หรือว่า Curve นั้นยืนยันอย่างมั่นใจครับว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกออกแบบโดยคนจีนและผลิตในเมืองจีนไม่ได้มีการก๊อปปี้หรือลอกเลียนแบบเครื่องยนต์ของญี่ปุ่นแต่อย่างใดในงานแถลงข่าวแนะนำเครื่องยนต์ใหม่นี้ทางผู้บริหารได้มีการบิดคันเร่งเบิ้ลรอบตัดโชว์ความแรงอันจัดจ้านของเครื่องยนต์4สูบเรียงบล็อกใหม่ให้พลังสูงสุดถึง75แรงม้าที่ 13,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด44นิวตันเมตรที่ 12,000 รอบต่อนาทีประกาศอย่างมั่นใจครับว่าท็อปสปีดที่ทำได้220กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้แล้วยังมีการยืนยันถึงน้ำหนักเครื่องยนต์เพียง42กิโลกรัมเบาที่สุดในคลาส400 cc ที่เป็นแบบ4สูบเรียงน้ำหนักรถโดยรวมอยู่ที่160กิโลกรัมไม่รวมของเหลวกำหนดการเปิดตัวอยู่ในช่วงปี2022นี้ครับในขณะที่เรากำลังลุ้นการเปิดตัวของคาวาซากินินจาสเต็ก 4R ซึ่งทางสื่อมวลชนของญี่ปุ่นก็คาดหมายว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้เช่นกันแรงม้าสูงสุดที่คาดว่าจะมากกว่า60แรงม้าก็ถือว่ามากพอสมควรแล้วแต่ว่ากระแสข่าวของเจ้า Curve หรือว่า Colerf Excel 400RR คันนี้ให้แรงม้าที่สูงถึง75แรงม้าซึ่งจะมากกว่านินจาสเต็ก 4R อย่างมากมายทีเดียวถ้าหากว่ากระแสข่าวทางยุโรปที่มีการยืนยันว่านินจาสเต็ก 4R นั้นจะมีแรงม้าสูงสุดถึง80ตัวเป็นความจริงก็จะเป็นการรักษาหน้าให้กับคาวาซากิเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเปิดตัวออกมาแล้วมี60กว่าแรงม้าแล้วทางโคเลฟหรือว่าเคิร์ฟจากเมืองจีนเปิดตัว Excel 400RR ให้แรงม้าที่มากกว่าถึง75แรงม้าก็คงจะเป็นการเสียหน้าอยู่มากพอสมควรทีเดียวครับนอกจากการเตรียมแผนที่จะเปิดตัว Excel 400RR แล้วทางเคิร์ฟยังมีแผนจะเปิดตัว Excel 800RR Excel 800Rและ Excel 800X เครื่องยนต์2สูบเรียงที่คล้ายคลึงกับบล็อกเครื่องยนต์ของ KTM ซึ่งเจ้าตัว Excel 800X ก็มีการเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วเหลือเพียง Excel 800RR และ Excel 800R ที่ยังเป็นภาพวาดอยู่เรื่องราวของ Colerf หรือว่า Curve นั้นจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ